ที่อยู่ตรงหน้ากัดนี้นะคะคืออาหารบุฟเฟ่นะคะคุณพระคือเราไม่ต้องย่างเองไม่ต้องปิ้งเองนะคะเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้กันอยู่กับพี่ตุเช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุ้ยอยากกินนะคะพี่ตุเช่เราเริ่มกินกันเลยได้ไหมจัดเลยครับเริ่มเลยนะคะเอาเมนูนี้ก่อนเลยค่ะเมนูนี้คืออะไรคะนี่คือปลากระพงทอดน้ำปลาครับปลากระพงทอดน้ำปลานี่คือหนึ่งในเมนูบุฟเฟ่นะคะกินที่ร้านอาหารทะเลที่ไหนไม่ได้จริงๆเขาทอดมาให้แล้วค่ะกินแล้วนะไม่หอมอร่อยไหมอร่อยซอสน้ำปลาสูตรทางร้านเลยนะครับปลาที่นี่สดมากอร่อยมากจริงแล้วลูกค้าที่นี่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานิสิตอะไรอย่างนี้ไหมคะลูกค้ามีหลายกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับเขาตั้งใจมาหรือว่ารู้จักร้านมาจากสื่อต่างๆอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าครับผมก็จะมีนิสิตบ้างประปรายอย่างนี้ใช่ครับนี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาหานิสิตอะไรเลยไม่ได้มาดูอะไรเลยจริงๆอันนี้เอาลืมถามอันนี้คืออะไรคะอันนี้หมึกผัดไข่เค็มครับหมึกผัดไข่เค็มนะคะอยู่ดีจะตักก็ตักเฉยปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะชิมปลาหมึกผัดไข่เค็มดีกว่าค่ะ1 2 3เป็นไงบ้างครับทำไมปลาหมึกที่นี่ถึงไม่เหนียวเท่าไหร่เหมือนเขาหั่นในชิ้นที่มันกำลังพอดีอะค่ะเป็นชิ้นที่แบบว่าปกติไปกินที่อื่นปลาหมึกไข่เค็มนี่เคยกินมาเยอะแล้วแต่ว่ากินที่อื่นมาเนี่ยชิ้นจะใหญ่มากแล้วเขาหั่นหนาแล้วมันจะเหนียวมากเลยแต่เนี้ยคือเหมือนเขาเลือกชิ้นมากกำลังพอดีอะค่ะอาจจะอยู่ที่การผัดด้วยอยู่ที่ผัดด้วยเหรอคะใช่เพราะต้องใช้ไฟแรงไม่งั้นหมึกจะเหนียวเราใช้ไฟอ่อนนานๆครับต้องไฟแรงบุ่มลงทีเดียวคือแบบเจ๋งมากมันไม่เหนียวเลยใครที่แบบว่าไม่ค่อยชอบกินปลาหมึกเพราะมันเหนียวเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยคืออันนี้อร่อยมากแม่หนูชอบมากเลยแม่ชอบกินปลาหมึกมากต้องชวนที่บ้านมาทานด้วยต้องชวนที่บ้านมาทานหนูมันคืออยากบอกว่าไม่ใช่เป็นร้านที่เหมาะกับแบบว่าวัยรุ่นอย่างเดียวนะคะคือควรพาแบบญาติผู้ใหญ่มาทานด้วยอะบุฟเฟ่อย่างเงี้ยเพราะเป็นบุฟเฟ่ที่แบบใช่คือแบบว่าคิดดูดิค่ะพี่พาแบบพ่อแม่ไปกินร้านปิ้งย่างต้องย่างเองเขาร้อนนะอ๋อใช่ใช่ไหมเขาร้อนนะแบบนี่เราพามากินแบบแต่ว่ากินแบบชิวๆว่าสั่งแล้วก็ได้กินเลยถ้าเกิดมาจะเมาไปด้วยก็สบายไม่ต้องทำอะไรไปด้วยไม่ต้องรอดูว่าเฮ้ยแกย่างสิอะไรเงี้ยไม่ต้องอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วดีจริงๆนะคะถามถึงชื่อร้านหน่อยค่ะทำไมต้องเป็นชื่อนี้ตัวพี่เองเป็นคนชอบทานหอยแครงครับหอยแครงทานทุกแบบทั้งลวกทั้งปิ้งทั้งทุกอย่างแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นอาหารที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารทะเลอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหอยแครงหากินแบบสดๆอย่างเงี้ยยากนะถ้าไม่ใช่ร้านซีฟู้ดโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกครับชอบกินเองนั่นแหละชอบกินเองร้านเขาเข้าไปว่าหอยแครงครับหอยแครงที่นี่ใหญ่มากจริงๆแล้วแต่วันครับจริงเหรอใหญ่ไม่เท่าไหร่ที่ว่าสดเนี่ยสดเฟิร์มเลยเอ้ยแต่สดจริงแอบชิมแล้วเป็นเด็กนิสัยไม่ดีแอบจิ้มชิมไปแล้วนะคะว่าหอยแครงเขาสดมากจริงๆชิมเมนูต่อไปดีกว่าค่ะนี่เมนูอะไรคะอันนี้กุ้งทอดราดซอสมะขามครับผมกุ้งทอดราดซอสมะขามนี่นะคะเป็นจานเล็กๆน่ารักอ่ะอันเนี้ยกุ้งก็กรีดมาให้แล้วด้วยดึงออกง่ายเลยมาเรามาลองชิมกันดีกว่ากุ้งดีมากเลยอ่ะมีความสุขอ่ะรู้สึกแบบที่นี่รับสมัครพนักงานไหมคะรับสมัครพนักงานไหมคะ อยากกินอ่ะอยากกินทุกวันเลยอ่ะทำไมอ่ะอร่อยอันนี้ก็อร่อยค่ะพี่ได้ข่าวว่าพี่เนี่ยเรียนสัตวแพทย์มาครับทำไมถึงเลือกที่จะเปิดร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลคะไม่ตั้งใจจะทำตั้งแต่ที่แรกหรอกนะครับแต่ว่าแรกก็ทำสนุกกับเพื่อนแต่ว่าเราคงทำเพราะว่าเราชอบนะครับสิ่งอะไรที่เราชอบแล้วเราก็จะทำได้ดีใช่พี่คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันลูกค้าชอบแล้วก็มีเหมือนกันเรามีแรงใจในการทำงานนะครับก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆโอ้นี่คือเมนูอะไรคะนี้อันนี้เป็นโป๊ะแตกครับโป๊ะแตกอะคะโอ้ยโป๊ะแตกหน้าตาน่ากินมากขอลองชิมหน่อยนะคะเมนูบุฟเฟ่นี่มีอะไรบ้างขอดูได้ไหมพี่ได้เลยมีประมาณ70กว่ารายการนะครับ70กว่ารายการกระซิบทำไม70กว่ารายการนี่นะคะนี่ดูผมยังมีควันอยู่เลยนะขอดูเมนูหน่อยได้ไหมคะอยากรู้นี่ครับนี่ โอ้โหคุณพระนี่คือเมนูบุฟเฟ่หรือ wow. เยอะไปไหนเนี่ยจริงๆก็สั่งเป็นอาราคาร์ทก็ได้ครับแต่ว่าอาราคาร์ทกับบุฟเฟ่เมนูเดียวกันสั่งให้เต็มที่เหมือนกันเลยแต่กินบุฟเฟ่มันได้กินมันจะคุ้มกว่าถ้าสั่งลูกค้ากินสะใจมากกว่าเผื่อทองมากินบุฟเฟ่เลยดีกว่านะจ๊ะอุ๊ยน่ากินมากดีจังค่ะเดี๋ยวไว้จะพาแม่มากินชิมอันนี้ต่อดีกว่านี่นะคะเราจะกินคำใหญ่ๆโอ้โหแอบมองในหม้อมีอะไรคืออร่อยอ่ะเปรี้ยวด้วยอ่ะชอบเปรี้ยวๆอ่ะทุกเมนูที่ร้านนะครับที่ไม่ได้เทรนพนักงานแบบไปเอาสูตรจากตรงนั้นตรงนี้มาทุกอย่างเกิดจากการชิมแล้วลองใส่เครื่องปรุงเลยชิมณตอนนั้นเนี่ยหรอชิมที่ร้านครับที่เราเวลาเราไปทานมานะครับถ้าใครอยากมากินต้องมายังไงครับฝากเลยค่ะก็ถ้าเกิดอยากจะมาทานนะครับก็ผ่านทางแฟนเพจนะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดเพราะว่ามีรีวิวแล้วก็มีรายละเอียดของทางร้านนะครับแฟนเพจอะไรคะ The Cocker ครับผมใน Facebook นะครับมากินนะคะกันว่ามันคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาจริงๆเลยแล้วก็อยากจะบอกนะคะอย่างที่สรุปไปตลอดเลยคืออาหารที่นี่คือเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลที่เราไม่ต้องปิ้งย่างเองและเลือกกินได้ตามใจเลยมีหลายเมนูมากเลยนะคะแต่วันนี้กันไม่ได้ใจร้ายค่ะไม่ได้มากินที่นี่เพียงคนเดียวนะคะกัดพาคุณผู้ชมจากทางบ้านนะคะมากินเมนูเด็ดของร้านนี้กันด้วยซึ่งบอกไว้เลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าค่ะกินต่อดีกว่ามันอร่อยจริงๆขอข้าวสวยนะคะ